สวัสดีค่ะทัพสิบเบี้ยนขึ้นชื่อว่าอาวุธยุทโธปกรณ์และข้อมูลทางการทหารเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่มีทางเข้าถึงได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่พวกเขาเหล่านี้เดินอยู่ดีๆก็ค้นพบทางทหารขึ้นมาเฉยทั้งฐานทัพลับเรื่องบินรบหรือแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกแช่แข็งตั้งแต่ปี1914ถึง1918แต่ละสิ่งจะสุดยอดชวนให้ว้าวขนาดไหนไปติดตามกันเลยเรื่องบินใต้ทะเลสาบพูดไปใครจะเชื่อว่าก้นทะเลสาบจะกลายเป็นแหล่งค้นพบสารพัดสิ่งแต่ในปี2003สมาชิกพิพิธภัณฑ์ Wing of Victory เจอเครื่องบินทั้งลำในทะเลสาบรัสเซียโดยเป็นเครื่องบินขับไล่ Messerschmitt Bf 109G2 ของเยอรมันที่เคยทำภารกิจเป็นแนวหน้าด้านตะวันออกใกล้กับเรนิงการ์ดในปี1942แต่ใช้ได้2ปีเมื่อถึงหนาวปี1944เครื่องบินลำนี้ก็ถูกโจมตีจนล่วงลงทะเลสาบน้ำแข็งเมื่อละลายส่วนหน้าของเครื่องบินก็ทิ่มลงจมโคลนด้านล่างก่อนถูกค้นพบในอีก74ปีต่อมาขณะที่อีกลำหนึ่งรุ่น BF 109E ก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันโดยหลังจากถูกส่งไปยังแนวรบทางตะวันออกในปฏิบัติการบาบารอสซาก็โดนเครื่องบินโซเวียตเฮอริเคนยิงถล่มจนร่วงลงมาในทะเลสาบเช่นกันแต่นักบินเยอรมันเอาตัวรอดมาได้และต้องปล่อยทิ้งให้เครื่องบินจมน้ำไปก่อนจะถูกกู้ขึ้นมาในปี2003นี่ถ้าไม่ได้สภาพแวดล้อมรักษาเอาไว้เราคงไม่ได้เห็นอะไรดีๆแบบนี้แน่เลยของใช้ทหารออสเตรียแช่แข็งในถ้ำอีกสิ่งหนึ่งที่แช่แข็งเรื่องราวและสิ่งของในอดีตก็คือน้ำแข็งหากละลายเมื่อไรสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นในปี2017เกิดเหตุฐานน้ำแข็งกลางภูเขาสโคโรโซทางตอนเหนือของอิตาลีละลายทำให้นักสำรวจค้นพบถ้ำที่ทหารออสเตรียเคยใช้พักพิงในยุค1914ถึง1918ภายในถ้ำมีทางเดินเชื่อมต่อไปถึงค่ายทหารที่นั่นมีสิ่งของเครื่องใช้ทั้งดับเพลิงกล่องเก็บกระสุนตะเกียงและอื่นๆอีกมากมายส่วนการที่มาตั้งค่ายบนเขาสูง 3,094 เมตรปกคลุมด้วยหิมะอุณหภูมิต่ำลบ40องศานั้นเป็นพวกเขาต้องต่อสู้กับกองทัพอิตาลีเยอรมันและประเทศมหาอำนาจอื่นๆที่เข้ามารุกรานและปิดที่นี่ไปในปี1918ปัจจุบันเมื่อฤดูร้อนมาถึงก็จะปรากฏสิ่งประดิษฐ์ชิ้นอื่นให้คนพบกันเพิ่มทุกปีทำให้ที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ผู้สนใจเข้ามาชมผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ไหวแอบห่วงว่าแม้จะเป็นเรื่องดีที่ได้ค้นพบทางทหารแต่การที่ทานน้ำแข็งละลายมากขึ้นทุกปีก็เป็นสัญญาณว่าภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างหนักเช่นกันฐานทัพเรือใต้ดินในภาพยนตร์แอคชั่นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าองค์กรในเรื่องนั้นดูเท่ก็ตรงที่มีฐานทัพลับซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงพร้อมเทคโนโลยีเจ๋งๆซึ่งในความเป็นจริงที่สวีเดนก็มีอะไรแบบนี้เช่นกันนั่นคือฐานทัพเรือมัสโกที่อยู่ห่างจากกรุงสต็อกโฮล์มไปทางใต้ราวๆ40กิโลเมตรประกอบด้วยท่าเรือ3แห่งและภายในเชื่อมต่อกันด้วยถนนยาวเกือบ20กิโลเมตรนั่นจึงทำให้ที่นี่เป็นฐานทัพใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสามารถจ่อเรือพิฆาตและเรือดำน้ำได้หลายลำที่สำคัญมันป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ได้ด้วยนั่นจึงทำให้แฟนพันธุ์แท้ด้านยุทโธปกรณ์ทางการทหารชาวอังกฤษคนหนึ่งอยากจะเข้ามาสัมผัสที่นี่ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายเขาก็ถูกจับกุมโดยที่ไม่รู้อิโนอิเนพอคิดว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างแล้วนั่นเองแหมไม่ศึกษาให้รอบคอบเลยนะพ่อหนุ่มกองใช้ทหารเยอรมันในบึงรัสเซียหนึ่งในกิจกรรมสุดตื่นเต้นอย่างการหาสมบัติด้วยเครื่องตรวจจับโลหะมักทำให้เราไปค้นพบอะไรที่น่าทึ่งเสมอครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังเมื่อนักสำรวจเรานี้เข้าไปในป่าที่เรนิงกราดของรัสเซียเมื่อเครื่องตรวจจับโลหะทำงานจึงช่วยกันขุดดินก่อนจะพบว่ามันเป็นข้าวของและอาวุธของทหารเยอรมันในช่วงปี1939ถึง1945ที่มาตั้งค่ายใกล้บึงไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่นช็อตสแตนเลสและของอื่นๆที่พวกเขาพกติดตัวมาทั้งหมดถูกดิงโคลนช่วยรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดีแหล่งไม้และหีบเหล็กที่บรรจุระเบิดมือ M24 รวมถึงขาตั้งปืนกลเบา MG42 ที่มีฉายาว่าใบเล็กของผู้นำเยอรมันถูกเก็บไว้ด้วยรวมๆแล้วในบริเวณนี้พวกเขาได้พบสิ่งของรวมกว่า100ชิ้นและดูเท่าว่าจะเจอได้อีกหือไม่น่าเชื่อว่ากองทัพเยอรมันจะทิ้งของไว้เยอะถึงขนาดนี้นะเนี่ยสุดยอดไปเลย
สุสานเครื่องบินรบขึ้นชื่อว่ากองทัพสหรัฐจะจัดซื้อหรือสร้างพาหนะทั้งทีก็จัดเต็มมันซะทุกครั้งอย่างเช่นเครื่องบินรบแมคโดนัลด์ดักลาส F-4 Phantom 2เครื่องบินโจมตีที่ทำผลงานได้ดีในช่วงปี1939ถึง1945และ1955ถึง1975หรือเครื่องบินขับไล่ F-14 Tomcat ที่บินความเร็วเหนือเสียงโจมตีแม่นยำด้วยระเบิดอินฟราเรดที่ว่าดีเลิศขนาดนำไปใช้งานในกองทัพอิหร่านจนถึงปัจจุบันวันหนึ่งก็มีคนไปพบซากเครื่องบินเหล่านี้ในป่าเมืองเทมเพิลที่เท็กซัสสภาพเก่าแก่มีไม้เลื้อยและวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดเป็นไปได้ว่าอาจถูกปลดประจำการและมีการขนย้ายจะกลับไปไม่ถึงเป้าหมายและถูกทิ้งร้างไว้ที่นั่นแทนก็นะกองทัพมีเงินมากพอจะซื้อเครื่องบินหรือนึกอยากจะสร้างพาหนะอย่าง Astra TR-3B ที่เป็นข่าวลือว่าเป็นโครงการลับๆของกองทัพในโลกออนไลน์สักกี่ลำก็ได้เลยอาจทำให้ลืมเครื่องบินรุ่นเก่าไปแล้วกระสุนปืนใหญ่แห่งพิตเบิร์กการก่อสร้างเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อทีมช่างก่อสร้างเตรียมปรับพื้นที่สร้างคอนโดแห่งใหม่ในพิตเบิร์กพวกเขากลับพบกับวัตถุแข็งๆบางอย่างเมื่อขุดขึ้นมาแทบช็อกเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือลูกกระสุนปืนใหญ่อันตรายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆช่างรีบต่อสายโทรหาหน่วยเก็บกู้ระเบิดทันทีเพื่อความปลอดภัยเพราะถึงแม้กระสุนนี้จะถูกใช้ไปตั้งแต่150กว่าปีที่ผ่านมาแต่วัตถุพวกนี้ก็อาจไวต่อการกระแทกความร้อนและการเสียดสีได้ร้อนถึงกองทัพ บกต้องเข้ามาเก็บกู้และนำลูกกระสุนเหล่านี้ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและทำลายบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2017บริเวณใกล้เคียงกันก็เคยมีการค้นพบกระสุนปืนใหญ่ถึง715ลูกมีลูกกระสุนปืนใหญ่แล้วไม่รู้จะมีระเบิดซุกไว้อีกหรือเปล่านะฟังดูแล้วรู้สึกอันตรายจริงๆเลยทุ่นระเบิดใต้น้ำอาวุธชั้นยอดของกองทัพที่ช่วยป้องกันแนวชายฝั่งและสร้างเซอร์ไพรส์กับเรือของศัตรูที่เข้ามาใกล้ก็คือทุ่นระเบิดใต้น้ำที่จะตุ่มตามทันทีเมื่อมีวัตถุมาสัมผัสหรือได้รับแรงกระตุ้นแต่หลังการต่อสู้จบไปแล้วบางครั้งกองทัพก็ไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้ไปกำจัดให้เรียบร้อยอย่างใต้ทะเลใกล้ชายหาดรีเยกาก็มีทุ่นระเบิด EMC ไททูฝังอยู่ที่ความลึก25เมตรซึ่งบริเวณนี้เคยเป็นฐานบัญชาการของกองทัพเยอรมันในช่วงปี1943ถึง1945พวกเขาจึงได้ติดตั้งทุ่นระเบิด TNT มากถึง250กิโลกรัมไว้และปัจจุบันมันกลายเป็นของอันตรายที่สามารถทำลายและจมเรือรบได้ทั้งลำพังระบบท่อระบายน้ำของเมืองและสร้างความเดือดร้อนได้มากมายแต่ที่น่าสะพรึงไปกว่าก็คือเรายังสามารถพบทุ่นระเบิดชนิดเดียวกันนี้ได้ที่เกาะปาโตคอสและชายหาดบางแห่งในยูเครนได้ด้วยดังนั้นถ้าใครเจออะไรหน้าตาแบบนี้รีบหนีและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทุกคนเดี๋ยวตุ่มตามขึ้นมาจะแย่เอาได้จ้าฐานทัพโซเวียตในมองโกเลียในช่วงความขัดแย้งด้านการปกครองใครจะไปคิดว่าในระหว่างนี้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกันอย่างจีนและสหภาพโซเวียตจะเคยปะทะกันเองเมื่อก่อนในปี1965โดยหนึ่งในหลักฐานก็อยู่กลางทะเลทรายโกบีเป็นฐานทัพอากาศบายันตันของโซเวียตที่ใช้เป็นฐานแนวหน้าในการเผชิญหน้ากับจีนและระหว่างปฏิบัติการในปี1990ก็ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกองบินขับไล่ที่126โดยเราจะได้พบรันเวย์ยาวกว่า3กิโลเมตรล้อมรอบด้วยบังเกอร์และมีโรงเก็บเครื่องบินอยู่ไม่ไกลกันมีอาคารขนาดใหญ่สำหรับพักอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราสามารถพบเครื่องบินขับไล่ MiG-21 ที่ปีนขึ้นไปลองนั่งได้เลยเรียกว่าสร้างได้ยิ่งใหญ่เกรงไกรสมกับเป็นโซเวียตสุดๆแต่สูงสุดคืนสู่สามัญกันได้หลังจากที่การสู้รบจบลงในปี1991ที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นโลเคชั่นที่เหล่าคนรักการผจญภัยเข้าไปเยือนแทนรถถังและเฮลิคอปเตอร์แห่งนิวเจอร์ซีย์การต่อสู้ในช่วงศตวรรษที่19เป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละชาติจะนำอาวุธยุทโธปกรณ์สมรรถนะเจ๋งๆออกมาใช้งัดข้อกับคู่ต่อสู้แต่ที่น่าประหลาดใจไปกว่าคือเมื่อไม่นานมานี้มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเผยคลิปที่เขาไปสำรวจอย่างที่ต่างๆในสหรัฐและพบว่าในป่าแห่งหนึ่งที่นิวเจอร์ซีย์
มีร่องรอยของฐานทัพสหรัฐพร้อมกับแสนยานุภาคที่เจ้าของคลิปคาดว่าอาจเคยประจำการรบในเวียดนามอย่างรถถัง M60 A3 และไม่ไกลจากตรงนั้นยังค้นพบเฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1HQE ที่อยู่ในสภาพโล่งเหมือนโดนปล้นไม่มีใบพัดและเครื่องยนต์จอดอยู่ยังไงก็ตามแม้จะเป็นโมเมนต์ที่เจ๋งมากไม่ได้เจอพาหนะกองทัพของจริงแต่ทุกคนก็บอกไปเสียด้วยกันว่าการที่พวกมันมาอยู่ในค่ายที่ไม่รู้ว่าร้างจริงหรือหลอกนั้นถือว่าน่าเสียดายมากๆเหมือนกันรถถังเก่ารัสเซียบนเกาะชิโคตันเขตแดนที่ยังมีความคลุมเครือระหว่างโซเวียตและญี่ปุ่นอย่างเกาะชิโคตันนี้ในช่วงปี1939ถึง1945ทั้ง2ประเทศได้อยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกันที่นี่จึงกลายเป็นหนึ่งในประการสำคัญของสหภาพโซเวียตจึงเสริมกำลังลงมายังเกาะนี้อย่างแน่นหนาโดยนอกจากจะขนอาวุธมาแล้วยังได้นำรถถังทั้ง IS-2 และ IS-3 ที่มีกระสุนประสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์ในการต่อต้านฐานที่มั่นนอกจากนี้ยังมี T-54-55ก่อนหนากว่า200มิลลิเมตรมาเสริมกิ่งป้องกันชายฝั่งอีกด้วยแต่พอการต่อสู้จบลงฝ่ายโซเวียตดันไม่นำรถถังกลับไปด้วยนี่สิทำให้เหล่ารถถังที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำหน้าเหลือเพียงซากขึ้นสนิมและปกคลุมด้วยวัชพืชหนาจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครขึ้นเกาะมาก็สามารถพบเห็นเป็นสิ่งปกติไปแทนเรือดำน้ำ SMS Perseus หนึ่งในเรือดำน้ำตัวท็อปของอังกฤษอย่าง SMS Perseus ใครไม่เห็นคงต้องอึ้งแน่พอสภาพของมันเก่ากึกดูหล่อน่าสะพึงกลัวอย่างกับจะมีพลังงานลึกลับโผล่ออกมาได้ตลอดเวลานั่นจึงเป็นที่มาของฉายาโลงศพใต้น้ำมันถูกค้นพบในปี1997โดยทีมดำน้ำของ Costas Tokalais ที่ความลึก52เมตรในสภาพยับเยินน่ากลัวเนื่องจากถูกระเบิดของกองทัพอิตาลีโจมตีบริเวณชายฝั่งเคฟาโรเนียของกรีซระหว่างเดินทางจากมอนสตาไปยังอเล็กซานเดียในปี1941ทำให้ตัวเรือได้รับความเสียหายหนักเหล่าลูกเรือต่างบาดเจ็บสาหัสและจมลงสู่ก้นทะเลโดยมีจอห์นเคฟที่รอดชีวิตและพาตัวเองออกจากเรือมาได้เพียงคนเดียวยังไงก็ตามแม้เรือจะน่ากลัวและน่าเศร้าไปหน่อยแต่ในปัจจุบันได้มีการจัดคลิปดำน้ำเพื่อชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ด้วยใครอยากไปเห็นด้วยตาก็ติดต่อศูนย์ดำน้ำของที่นั่นได้เลยขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจูใจกับท็อป10บล็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย